This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คุยนอกกรอบวันนี้ครับหลังจากที่ผมสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินแล้วมีคนถามว่าทำไมไม่สัมภาษณ์ผู้ว่าแบงค์ชาติดร.เศรษฐพุฒสุทธิวาฒนฤพุฒเพราะว่ามีประเด็นเรื่องดอกเบี้ยทำไมแบงค์ชาติไม่ยอมลดดอกเบี้ยตามที่รัฐบาลร้องขอกดดันและเรียกร้องมาตลอดมีเหตุผลอย่างไรถ้าดูตามตัวเลขนะครับเศรษฐกิจก็ชะลอตัวลงเงินเฟ้อก็ดูติดลบแล้วทำไมถึงแบงค์ชาติเนี่ยยังไม่ลดดอกเบี้ยคำตอบก็คือต้องดูตัวเลขให้แบบมันละเอียดขึ้นกว่านี้คือดูแค่ไอ้ตัวเลขสไตล์เฮดลงเฮดไลน์เฉยๆแล้วด่วนสรุปเนี่ยไม่ได้แบงค์ชาติมองปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรและจะมีการเรียกประชุมนัดพิเศษของคณะกรรมการนโยบายการเงินเพื่อพิจารณาลดดอกเบี้ยตามที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้พูดเปิดเผยในที่สาธารณะหรือไม่วันนี้ต้องมาจับเข่าคุยกับท่านผู้ว่าเศรษฐพุฒความสัมพันธ์ระหว่างแบงก์ชาติกับรัฐบาลว่าอย่างไรมีความหวั่นเกรงไหมว่าแรงกดดันการเมืองจะมาทำให้แบงก์ชาติต้องไขว้เขวประชาชนฟังรัฐบาลฟังแบงก์ชาติแล้วประชาชนเข้าใจตรงกันหรือไม่วันนี้จะได้ฟังชัดๆจากท่านผู้ว่าเศรษฐพุฒครับมาเยี่ยมผู้ว่าครับเพราะว่าอยากรู้ว่าตอนเครียดๆเนี่ยใช้วิธีคลายเครียดยังไงบ้างอ๋อมาปรึกษามีหลายวิธีฮะขึ้นกับเวลาที่มีถ้าเอาแบบสั้นๆเฉพาะหน้านะฮะที่นี่เราโชคดีอย่างที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมันมีพื้นที่กว้างหน่อยคือถ้ามีเวลาระหว่างประชุมอย่างเงี้ยนะฮะ10นาทีอย่างเงี้ยก็ลงมาข้างล่างไม่วิ่งแค่เดินออกมาสูดอากาศให้มันโดนแดดโดนลมอะไรเนี้ยให้มันรู้สึกเฟรชขึ้นมาหน่อยฮะนี่ก็ช่วยระหว่างวันให้มันเบรกหน่อยไม่งั้นมันรู้สึกว่าอยู่ในที่ประชุมแล้วแบบมันอึดนะฮะแต่ถ้าแบบมีว่าไอ้ที่ช่วยจริงๆก็ผมพยายามออกกำลังกายครับทำอะไรบ้างชอบตีเทนนิสฮะตีเทนนิสครับแล้วได้ตีบ่อยแค่ไหนครับพยายามตีที่เราสัก2วันนะวันศุกร์กับวันอาทิตย์นะเป็นหลักมันเทียบกับอย่างอื่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันช่วยได้เพราะว่าเทนนิสนี่ออกแรงเยอะไงแล้วก็ใช้สมาธิเยอะอันนั้นคือขี่ฮะใช่ไหมเพราะว่าถ้าผมสังเกตถ้าผมแบบไปวิ่งหรือว่ายน้ำนะฮะผมสมองมันยังคิดเรื่องมันยังคิดเรื่องงานอยู่แล้วตอนตีนี่มันลืมทุกอย่างเลยใช่สามปีกว่าในตำแหน่งนี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในแง่ของทางด้านกายภาพก่อน ผมงอก น้ำหนักลดใช่ใช่มันไม่ลดนะมีแต่ขึ้นน้ำหนักแต่ผมมันงอกขึ้นนะอันนี้ชัดเจนนะรู้สึกแก่ลงไหมตัวเองผมว่ามันถึงวัยที่แบบทุกอย่างมันก็เริ่มไปเร็วครับแต่ว่ามาตรงนี้เนี่ยคงทำให้ทุกอย่างมันเร็วยิ่งขึ้นเข้าไปใหญ่ไม่มีผลไม่ว่ากลางคืนเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราคิดถึงอะไรที่สุดกังวลอะไรที่สุดห่วงอะไรที่สุดคือจริงๆที่ถ้าจะให้มีผลนะมันคือก่อนเข้านอนต้องมีทำสมาธิไหมทำช่วยได้ช่วยได้ฮะสองสามอย่างที่ช่วยผมคิดสังเกตหนึ่งที่ว่าเนี่ยหนึ่งออกกำลังกายให้ร่างกายมันรู้สึกเหนื่อยหน่อยนี่จะช่วยครับสองก็คือพยายามทำอะไรที่มันเหมือนมันมีเบรกจากการงานกับเนี่ยฮะเรื่องที่บ้านนะฮะซึ่งต้องมีสเปซเวลาเนี่ยจะอ่านหนังสือประเภทไหนอ่านหลายเรื่องนะฮะแต่ถ้าถามว่าชอบอ่านเรื่องอะไรซะส่วนใหญ่ส่วนมากคงเป็นเรื่องประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์อะไรการเมืองสงครามสารพัดถ้าเอาเยอะสุดก็คงเป็นเรื่องสงครามนะฮะแล้วที่ชอบอ่านโดยเฉพาะครั้งที่สองใช่ครับใช่ถามว่าทำไมถึงชอบอ่านพวกประวัติศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยคืออ่านแรกเลยผมว่าประวัติศาสตร์นี่มันดีอย่างคือมันโชว์ว่าแบบอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากหลายปัจจัยด้วยกันครับนะฮะคือตอนที่เราทำงานใช่ไหมเราถูกเทรนมาอย่างเงี้ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็เหมือนกับเราก็มีมุมมองแบบเฉพาะด้านนะครับใช่เราก็มักจะมองปัญหาจากมุมเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวแต่ถ้าเราดูประวัติศาสตร์เราก็เห็นชัดว่าไอ้ของที่มันเกิดขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มาจากเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจมันเกี่ยวกับเรื่องสังคมเรื่องการเมืองเรื่องอะไรต่างๆหลากหลายนานาปัจจัยที่มันไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยเฉพาะอันนี้ก็มีมากมายครับแล้วก็อีกอย่างที่ผมว่าประวัติศาสตร์มันช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายก็คือมันภาษาอังกฤษเขาบอกก็มัน put things in perspective ใช่ไหมคือหันกลับไปมองแล้วมันเห็นภาพชัดขึ้น ชัดขึ้นนะคือถ้าเราดูแบบทุกอย่างวันต่อวันมันก็จะเครียดแต่ถ้าเราถอยกลับมาใช่ไหมมันก็เห็นว่าแล้วไอ้นี่มันก็จะผ่านไป นัดกันนายกรอบต่อไปเมื่อไหร่ครับ
อ๋อตอนนี้ยังไม่ได้มีนัดที่ท่านไม่ได้นัดมายังไม่ได้มีที่ระบุมาแล้วจะมีแผนจะเชิญท่านมาที่แบงค์ชาติไหมแต่บอกอย่ามาเยี่ยมแบงค์ชาตินะอ๋อได้ครับยินดีครับนะครับแต่ว่ามีการสื่อสารอะไรกับทางนายกบ้างตั้งแต่ที่เจอกันครั้งล่าสุดแล้วตอนนี้ก็มีประเด็นต่างๆขึ้นมาใหม่เนี่ยครับคือท่านนายกสวมหมวก2ใบนะฮะเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยโดยเนื้อหาการงานเนี่ยมันก็ต้องทำงานร่วมกันอยู่เป็นเรื่องปกตินะครับครับแต่ว่าแน่นอนในหมวกของรัฐมนตรีคลังกับหมวกนายกรัฐมนตรีบางทีก็จะมองอะไรต่างกันพอสมควรครับใช่ครับครับแล้วเวลาคุยกับท่านเนี่ยคุยกับท่านในฐานะเป็นนายกหรือในฐานะรัฐมนตรีคลังหรือว่าสลับกันไปมาครับอันนี้ที่บางทีเนี่ยก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งครับเพราะว่าจริงๆโดยหน้าที่ของเราทางธปท.เนี่ยสายงานของเราเนี่ยคือเรารีพอร์ตเนี่ย accountability ของเราเนี่ยอยู่กับทางกระทรวงการคลังก็คือทางรัฐมนตรีคลังไม่อยู่กับทางฝ่ายการเมืองหรือนายกครับทีนี้ทางนายกก็จะมองแง่การเมืองแต่ว่าพอเป็นรัฐมนตรีคลังก็จะมองในเรื่องคลังเราเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยคนเดียวกันเนี่ยอยู่ใน2ตำแหน่งเวลาเราพูดถึงประเด็นวิเคราะห์จากแง่มุมมองของแบงค์ชาติเนี่ยเรากำลังคุยกับรัฐมนตรีคลังหรือคุยกับนายกล่ะครับเรารู้ไหมอันนี้ก็คงแล้วแต่บริบทนะครับหลักๆเลยเนี่ยตอนที่เราทำงานร่วมกันเนี่ยนะฮะก็เรื่องที่หารือกันส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องในฐานะที่ท่านสวมหมวกเป็นรัฐมนตรีคลังซะส่วนใหญ่ครับแรงกดดันที่มาถึงผู้ว่าวันนี้คิดว่าตอนก่อนเข้ามานี่จะเจอหนักขนาดนี้ไหมผมว่ามันเป็นอะไรที่แรงกดดันมันมากับงานนะครับเป็นเรื่องที่เจอกันทุกที่นะฮะไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะครับธนาคารกลางทุกที่เนี่ยก็จะเจอปัญหาสไตล์อย่างเงี้ยนะครับครับเพราะว่าผมว่ามันมาจากการที่ทางรัฐบาลกับทางธนาคารกลางเนี่ยสวมหมวกไม่เหมือนกันนะครับสวมหมวกคนละใบนะฮะเลยมุมมองก็อาจจะแตกต่างกันนะครับในแต่ละเรื่องโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับทางรัฐบาลไม่ว่าจะในประเทศไหนก็ตามนะฮะเขาก็จะมักจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะฮะเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับทางแบงค์ชาติโดยนิสัยแล้วก็โดยทางกฎหมายนะครับว่าแบบหน้าที่คุณคืออะไรเนี่ยตามกฎหมายก็คือก็ต้องดูแลเรื่องเสถียรภาพนะฮะก็ดูเสถียรภาพนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการเงินเรื่องสถาบันการเงินอะไรต่างๆนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะมีมันมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวขณะเดียวกันมันก็เสริมกันอยู่ในตัวหรือเปล่าครับมันก็ต้องมองให้ทั้งสองมุมให้ครบนะฮะมันก็มีเทนชันระหว่างไอ้นะฮะไอ้สองเรื่องเนี้ยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าเรียก creative tension creative tension คือความตึงเครียดที่สร้างสรรค์ครับแล้วบางทีมันก็ไม่ค่อยสร้างสรรค์บางทีมันก็ตึงเครียดมากกว่าแล้วบางทีมันก็ถูกมองว่าจงใจที่จะทำลายด้วยไม่ใช่สร้างสรรค์อย่างเดียวเนี่ยครับเราจะอธิบายยังไงว่าไอ้ creative tension ความจริงเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าต่างคนต้องมีบทบาทครับแล้วก็รักษาระยะห่างอันเหมาะสมประชาชนก็จะได้ฟังทั้งสองฝ่ายครับแต่ว่าบางครั้งการเมืองก็จะครับบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ช่วยกันทำนโยบายเลยเนี่ยประชาชนเขาเดือดร้อนแบงค์ชาติไปอยู่บนหอคอยงาช้างหรือเปล่าเนี่ยครับคำนี้จะถูกกล่าวหาบ่อยที่สุดใช่ไหมครับครับแล้วจริงไหมสูงขนาดอยู่หอคอยไอ้เรื่องเนี่ยมุมมองที่มันแตกต่างกันเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องอย่างที่เรียนให้เรื่องปกติแล้วก็สิ่งที่ต้องหาคือไอ้จุดสมดุลที่มันบาลานซ์ระหว่างไอ้เนี่ย objective ทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจุดเติบโตกับเรื่องเสถียรภาพอะไรต่างๆเนี่ยครับเป็นเรื่องปกติอีกอันนึงที่ผมว่าเราจะถูกบางทีที่ถูกกล่าวหาว่ามองแบบหอคอยงาช้างอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอีกนะฮะนอกจากว่า mandate อาจจะมองต่างกันนะฮะระหว่างหรือเป้าหมายนะฮะความเน้นเนี่ยคนนึงอาจจะเน้นเรื่องของการเนี่ยเติบโตอีกอันนึงจะเป็นเน้นเรื่องเสถียรภาพเนี่ยก็คือโดยพื้นฐานโดย nature โดย DNA เนี่ยของแบงค์ชาติเนี่ย ก็มักจะต้องมองภาพรวมนะฮะภาพรวมนะฮะแล้วก็มองเรื่องของระยะยาวจะเป็นหลักนะฮะซึ่งรัฐบาลนะครับก็ส่วนมากโดยธรรมชาติอีกนะฮะก็จะต้องมองสั้นนะฮะแล้วก็ฟังนะฮะเสียงที่ดังนะฮะออกมาครับ quick win ครับครับเลยไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ทำให้มันเกิดไอ้ตัว tension ตัวนี้นะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าไอ้การที่เรามองเนี่ยฮะทั้งระยะยาวนะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยบางทีอาจจะทำให้เรานะฮะดูเหมือนว่าอ้าวขอคอยงาช้างไม่ฟังคนแต่จริงมันไม่ใช่ผมว่ามันมาจากการที่เนี่ยครับมันต้องใส่ใจนะฮะกับเรื่องที่เป็นเรื่องระยะยาวนะฮะอันนี้จะสำคัญทำอะไรก็ต้องคิดถึงผลข้างเคียงนะฮะทำคิดแบบเฉพาะว่าจะหวังผลแบบในระยะสั้นอย่างเดียวนะฮะกลุ่มนี้ได้แต่ว่าภาพรวมเสียมันก็ไม่ได้ครับ
แต่ว่าแบงก์ชาติกระทรวงการคลังและก็สภาพัฒน์เนี่ยก็จะคุยกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วคิดเชื่อว่าฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยก็คุยกันตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ทำไมดูเหมือนว่าความเข้าใจระดับนายกกับระดับผู้ว่าเนี่ยกับระดับทำงานเนี่ยมันไม่ตรงกันเพราะข้อมูลตัวเลขก็ชุดเดียวกันครับต้องเรียนคุณสุริชัยว่าถ้าเป็นแบบในระดับ working เนี่ยคุยกันอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วจริงๆถ้าดูเรื่องของการประเมินเนี่ยนะฮะภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะแบบเอาง่ายๆชัดๆนะฮะอย่างอัตราการเติบโตเศรษฐกิจฟอร์คงฟอร์คาสอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะสามหน่วยงานนี่จริงๆเนี่ยค่อนข้างไปในทางเดียวกันนะฮะถ้ามันมีความแตกต่างนะฮะตอนที่คนรายงานตัวเลขเนี่ยส่วนมากมันจะมาจากการที่ว่าช่วงเวลาที่ตัวเลขออกมันไม่ตรงกันครับก็เลยถ้าใครออกแบบออกมาก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ข้อมูลมันออกมาใหม่ใช่ไหมฮะมันก็จะต่างกับไอ้คนที่ออกตัวเลขมาทีหลังแล้วก็มีไอ้รีเฟล็กไอ้ข้อมูลล่าสุดที่ออกมาแค่ไตรมาสเดียวห่างกันนี่ก็ต่างกันแล้วใช่ไหมฮะเพราะช่วงหลังเนี่ยต้องบอกว่าต้องเรียนว่าความไอ้ตัวเลขที่ออกมามันมีความคาดเคลื่อนจากที่คาด expectation นะจากที่มองไว้พอสมควรเลยตัวเลขที่ออกมาช่วงหลังมันก็อย่างที่เรียนสะท้อนว่าไอ้การชะลอตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันมากกว่าที่คาดใครที่ได้ตัวเลขใหม่เข้ามาก็จะปรับตัวเลขพวกนี้ลงนะครับก็เลยทำว่าถ้าเราดูแล้วจะเทียบเนี่ยฮะตัวเลขของการคาดการณ์ของหน่วยงานต่างๆเนี่ยถ้าช่วงเวลาคนละช่วงมันจะดูเพราะตัวเลขมันต่างกันครับแต่ถ้าดูช่วงเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยตัวเลขจริงๆเนี่ยที่ดูเนี่ยไม่ค่อยต่างกันผมยกตัวอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยนะฮะของธปท.เองเนี่ยเรายังไม่ได้ออกตัวเลขที่เป็นทางการของเราที่ออกมาจากกนง.ล่าสุดก็คือของสภาพัฒน์ใช่ครับสภาพัฒน์ออกมาแล้วถ้าเราดูเรนจ์ของสภาพัฒน์ที่ออกมาเนี่ยนะครับกับของสสค.นะฮะของกระทรวงการคลังแล้วก็จริงๆของเราที่เราออกมาที่ไม่ได้เป็นทางการแต่ว่าเป็นแนวที่ทางกนง.ให้มาเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเราคิดว่าเศรษฐกิจปีนี้น่าจะโตในเรนจ์ที่ 2.5-3% นะฮะเผอิญเรายังไม่ถึงช่วงกนง.รอบหน้าจะเป็นช่วงที่เราจะออกตัวเลขที่เป็นทางการเนี่ยฮะที่มีรายละเอียดอะไรออกมานะฮะแต่ตัวนี้มันก็สะท้อนว่าจริงๆไอ้ตัวเลขของแต่ละที่เนี่ย อยู่ในทิศทางที่คล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากกับถ้าอย่างนั้นทำไมทางรัฐบาลถึงมองว่าแบงก์ชาตินี่มักจะประเมินผิดต้นปีประเมินดีเสมอแล้วก็ของจริงแย่กว่าเสมอเนี่ยจริงไหมครับต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าถามว่าต้นปีเราประเมินไว้ดีกว่าที่ออกมาจริงหรือเปล่าใช่ใช่ต้องแล้วก็ต้องเรียนต่อว่าทุกคนมองอย่างนั้นทุกสถาบันทุกสำนักนะฮะเพราะว่าไอ้ตัวเลขที่ออกมามันแย่กว่าที่คนคาดทุกคนก็ปรับลงมาแล้วต้องเรียนด้วยนะฮะว่าในการฟอร์คาสต์ที่ออกไปเนี่ยของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยเทียบกับของในตลาดของเอกชนของหลายที่เนี่ยเราอาจจะคอนเซอร์เวทีฟกว่าที่อื่นคือมองต่ำกว่าที่อื่นนะฮะและไอ้การที่จะบอกว่าโอ้เรามองพลาดมันเป็นการเทียบไอ้เนี่ยตัวเลขที่เราออกมาตอนต้นปีกับไอ้ตัวเลขที่ออกมาปลายปีซึ่งก็ของแน่ถ้าของมันไม่ออกมาตามคาดเนี่ยไอ้ตัวเลขเดิมมันก็พูดง่ายก็คือสูงกว่าที่มันมาเป็นจริงครับแต่ว่าและอีกอันนึงที่อาจจะเราถูกกล่าวหาบอกว่าเอ้ยเรามองว่าทุกอย่างมันดีใช่เอ้ยคุณเดียไม่ใช่นะไม่ใช่คือเราแค่บอกว่าเปรียบเทียบอย่างนี้ได้นะทางฝ่ายกระทรวงคลังบอกว่าเหมือนกับขับรถถนนสายเดียวกันครับคนนึงบอกว่าถนนขรุขระมากข้างหน้าเป็นเหวอีกคนนึงบอกว่าขับอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อย่างนี้เลยนะต่างกันขนาดนี้นะทั้งๆที่ถนนสายเดียวกันนี่อยู่ในลาเวนเดอร์ป่ะลาเวนเดอร์ไม่เคยเป็นศัพท์ที่พวกเราใช้เลยคือไม่เคยคิดเลยว่าอะไรมันมาบอกว่ามันดีเราแค่บอกว่ามันยังฟื้นอยู่นะก็เห็นจากตัวเลขที่มันก็ยังฟื้นอยู่มันก็ยังโตมันยังไม่ได้เป็นภาวะที่แบบเศรษฐกิจมันแบบเนี่ยฮะแบบติดลบนะฮะมีปัญหาในวงกว้างนะฮะหรือที่คนชอบพูดถึงอ่ะว่ามันวิกฤตอะไรเราบอกไม่ใช่นะครับแต่ถามว่าฟื้นช้าไหมฟื้นช้าแต่ก็ยังฟื้นอยู่มันก็ฟื้นอยู่ครับครับแล้วก็ปัญหามีอยู่แล้วฮะมีเยอะด้วยนะฮะไม่ได้เถียงเลยผมก็อาจจะติดตามแบงก์ชาติวิเคราะห์มาตลอดเวลาเรื่องหนี้ก็เป็นห่วงมาตลอดนะครับครับแล้วก็ปัญหาเรื่องโครงสร้างก็พึ่งมาตลอดนะครับแต่ว่าอ่ะทางรัฐบาลก็ขอนิดเดียวขอลดดอกเบี้ยเท่านั้นเองทำไมแบงก์ชาติจะทำให้ไม่ได้ครับอันนี้ก็ต้องเรียนนะฮะว่าเราตอนที่จะดูเรื่องพวกนี้เหมือนที่เรียนนะฮะตอนที่เราจะตัดสินใจอะไรเนี่ยหนึ่งก็ต้องอิงกับข้อมูลนะฮะอิงกับแฟกต์นะฮะต้องดูภาพรวมนะฮะแล้วก็ต้องดูผลเรื่องเกี่ยวกับระยะยาวไม่ใช่เฉพาะผลระยะสั้นนะครับครับเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องอะไรที่ละเอียดอ่อนนะครับการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องชั่งหลายอย่างด้วยกันนะครับกรอบนโยบายการเงินของเราเนี่ยนะฮะโดย
ที่เซตกันไว้เนี่ยนะเราเรียกว่าเป็นกรอบเงินเฟ้ออย่างยืดหยุ่นนะฮะหรือ flexible inflation targeting ก็คือดูเงินเฟ้อเป็นหลักนะฮะแต่ว่ามีความยืดหยุ่นบาลานซ์กับประเด็นอื่นๆถามว่าเราดูอะไรบ้างนะฮะดูอัตราการเติบโตเศรษฐกิจนะฮะดูเรื่องของเงินเฟ้อนะฮะแล้วก็ดูที่สำคัญนะฮะขาดไม่ได้เลยเรื่องเสถียรภาพของระบบการเงินนะครับโอเคซึ่งถ้าดูอันแรกเนี่ยอัตราการเติบโตเศรษฐกิจนะฮะเราก็อยากให้เศรษฐกิจมันโตใกล้เคียงกับศักยภาพซึ่งจากที่เราดูพวกตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะโครงสร้างของเราบลาบลาอะไรต่างๆเนี่ยศักยภาพเศรษฐกิจของเราตอนนี้ก็ต้องยอมรับไม่ได้สูงมากคงอยู่ที่บวกลบนะฮะเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 3% นะฮะศักยภาพนะการเติบโตเศรษฐกิจนะแต่ว่าทางรัฐบาลมอง 5% นะ5นี่ยากครับยากครับด้วยเอาง่ายๆเลยฮะก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราพูดถึงนะครับอันแรกเลยที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องประชากรของเราครับประชากรวัยทำงานของเรานะครับประชากรเราเอจิ้งเร็วมากครับและประชากรวัยทำงานเนี่ยมันจากเดิมที่เคยโตตอนนี้คือไม่โตแล้วนะฮะแล้วก็ประสิทธิภาพของแรงงานที่ไม่ค่อยมีการเติบโต GDP ถ้ามองง่ายๆเนี่ยฮะถ้ามันจะโตมันก็จะโตได้จาก GDP ผลผลิตรวมประเทศใช่ไหมฮะมีแรงงานเท่าไหร่และแต่ละคนผลิตได้เท่าไหร่ง่ายๆเลยนะการเติบโตก็จะมาจากแรงงานโตหรือเปล่าบวกกับประสิทธิภาพของแรงงานคือแต่ละคนผลิตได้เท่าไหร่เท่านั้นเองซึ่งถ้าแรงงานเราไม่โตซึ่งแฟกต์ก็คือมันก็คงไม่ค่อยโตเพราะว่ามันเอจจิ้งเนี่ยนะฮะยกเว้นเราจะนำเข้าแรงงานต่างด้าวมหาศาลซึ่งมันก็จะมีผลข้างเคียงอะไรตามมานะฮะโอกาสที่อัตราคนจะมีลูกมันก็ไอ้ขอพวกนี้มันก็ใช้เวลาไอ้ขอพวกนี้เลยพูดง่ายๆคืออัตราแรงงานเนี่ยที่แบบมันจะอยู่ดีมันจะจากเดิมมันโต 1% นะตอนนี้มันเหลือประมาณ0พูดง่ายๆเนี่ยครับตัวนี้มันก็ทำให้ตัวเลข GDP มันหายไปแล้วเนี่ย 1% ตัวนี้เปลี่ยนยากถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะโตเนี่ยก็ต้องโตจากการที่เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าประสิทธิภาพแรงงานของเราเนี่ยถ้าดูจาก GDP ต่อหัวเนี่ยก็คือดรอปลงนะครับส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้ตัวนี้มันกลับขึ้นมาได้คือเรื่องของการลงทุนครับการลงทุนแล้วก็พวกเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ด้วยนะใช่ครับใช่ครับอะไรที่เป็นพวกเทคโนโลยีพวกการลงทุนอะไรต่างๆนี่ก็จะช่วยเป็นสิ่งจำเป็นนะฮะเรื่องการที่จะเพิ่มศักยภาพของแรงงานซึ่งผมเห็นแบงค์ชาติพูดอย่างนี้มาตลอดเหมือนกันว่าเสนอว่าเราควรจะต้องมุ่งมองไปที่การลงทุนนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆต่างๆขีดสามารถในการแข่งขันในการดึงดูดการลงทุนพวกนี้ครับตัวที่เป็นหัวใจเลยที่ต้องแก้ระดับใดที่แก้พวกนี้ไม่ได้นะฮะอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเราก็คงอยู่ที่เนี่ยประมาณสักเซ 3% นะครับเงินเฟ้อก็กรอบของเราก็คือ 1-3% นะสุดท้ายก็เป็นเรื่องเสถียรภาพของระบบการเงินซึ่งถ้าผมก็ใจแล้วถ้าดูตามตัวเลขนะเศรษฐกิจก็ชะลอตัวลงนะฮะเงินเฟ้อก็ดูติดลบใช่ไหมฮะแล้วทำไมถึงแบงก์ชาติเนี่ยยังไม่ลดดอกเบี้ยคำตอบก็คือต้องดูตัวเลขให้แบบมันละเอียดขึ้นกว่านี้คือดูแค่ไอ้ตัวเลขสไตล์เฮดลงเฮดไลน์เฉยๆแล้วด่วนสรุปเนี่ยไม่ได้สื่อเรียกว่าพาดหัวพาดหัวไม่ได้ไอ้ดูพาดหัวไม่ได้ต้องอ่านตัวเนื้อแล้วก็ดูที่มาของมันนะฮะอย่างเช่นอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจนะฮะที่มันชะลอตัวลงถามว่ามันมาจากอะไรหลักๆเนี่ยฮะ1มันมีการผลิตของเรานะฮะที่ไม่ค่อยฟื้นอย่างที่ควรนะส่งออกที่ไม่ค่อยจะดีนะฮะแล้วก็มันก็มีบางหมวดของมันที่มีปัญหามาจริงๆน่าจะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างมาสักพักนึงแล้วนะครับ2นะฮะนักท่องเที่ยวที่ถึงแม้กลับมาเนี่ยรายจ่ายของนักท่องเที่ยวไม่ได้ฟื้นกลับมาอย่างที่คาดการณ์นะฮะแล้ว3นะฮะเป็นเรื่องของรายจ่ายภาครัฐนะฮะที่อาจจะมีการเบิกจ่ายช้าลงก็ปีนี้โดยเฉพาะงบประมาณราช้ามากยังไม่ออกมาเลยเนี่ยครับใช่ซึ่งถ้าดู3ปัจจัยพวกนี้มันไม่ใช่ล้วนแต่ไม่ใช่ปัจจัยที่มันจะถูกกระทบจากเรื่องของการลดดอกเบี้ยมันไม่ได้ไปช่วยอะไรคือถ้าลดดอกเบี้ยเพื่อจะไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะต้องมาผ่านเนี่ยการบริโภคกับการลงทุนนะครับแต่การบริโภคเราจริงๆถามว่ามีปัญหามั้ยจริงคำตอบก็คือไม่นะการบริโภคในที่ผ่านมาเนี่ยโตอย่างอัตราที่สูงแทบจะสูงเป็นประวัติการเลยนะครับมากแล้วเลยถึงแม้ลดดอกเบี้ยแล้วจะไปหวังว่าไอ้โหมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มการบริโภคอะไรเนี่ยก็คงไม่มากขนาดนั้นครับมีหนำซ้ำถ้าเราไปหวังว่าจะไปกระตุ้นการบริโภคโดยการที่จะให้คนไปกู้อีกก็เป็นสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนอย่างที่ทราบกันดีนะครับส่วนเงินเฟ้อนะก็อย่างที่ทราบกันดีใช่เฮดไลน์ตัวเลขพาดหัวติดลบนะครับมันก็มาจากเรื่องของมีการอุดหนุนนะฮะต่างๆที่ทำให้เงินเฟ้อมันติดลบนะครับแล้วถ้าเราดูเรื่องของเงินเฟ้อในเชิงโครงสร้างไอ้ตัวคอครับพื้นฐานก็จะเห็นว่ามันจะอยู่ระดับที่ยังบวกอยู่นะ 0.5-0.6% นะแล้วก็แนวโน้มก็มองว่ายังไงเงินเฟ้อก็น่าจะกลับเข้าไปอยู่ในใกล้ขอบล่างของการประมาณก็คือประมาณ 1% ประมาณ 1% ก็น่าจะอยู่ใกล้เคียงประมาณ1
็เลย2ปัจจัยนั้นน่ะอาจจะไม่ได้สะท้อนว่าดังนั้นควรมีความจำเป็นในการที่จะลดเรื่องของดอกเบี้ยนะบวกกับตัวที่สำคัญอีกอย่างก็คือที่เรียนเรื่องเสถียรภาพของการเงินหนี้ครัวเรือนเราเยอะฮะสูงมากนะฮะ 91% ละใช่ฮะต่อ GDP ฮะซึ่งส่วนหนึ่งที่หนี้มันโตมาเยอะเนี่ย ก็หนีไม่พ้นนะฮะจากการที่ดอกเบี้ยเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ต่ำมานานพอสมควรนะครับการที่จะทำให้เนี่ยดอกเบี้ยมันต่ำเอื้อให้คนกู้อะไรกันอีกเนี่ยคงเป็นอะไรที่อาจจะไม่ได้เหมาะกับสภาวะที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนะครับแต่รัฐบาลมองว่าถ้าดอกเบี้ยลดลง SME ที่เป็นหนี้อยู่ก็จะภาระดอกเบี้ยลดน้อยลงกระตุ้นให้มีการจับใช้จ่ายมากขึ้นการลงทุนในครัวเรือนก็จะเพิ่มขึ้นคือเพื่อง่ายๆถ้ามองในแง่ภาพรวมนักการเมืองจะมองว่าถ้าลดดอกเบี้ยทุกคนจะแฮปปี้ครับไม่จริงหรอครับอย่างที่เรียนนะฮะแฮปปี้นั่นก็อาจจะแฮปปี้ในบางกลุ่มแต่ตอนที่เราดูอะไรเราต้องดูนะฮะภาพรวมแล้วก็ต้องดูระยะยาวแล้วก็ต้องคำนึงถึงผลข้างเคียงนะครับซึ่งอีกตอนนี้ตัวที่ผมว่าเราต้องใส่ใจไว้เยอะเนี่ยคือเรื่องของเกี่ยวกับพวกมุมของ financial stability เรื่องเสถียรภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับและการที่ทุกคนก็มองว่าเนี่ยหนี้มันสูงนะฮะแล้วก็มีความจำเป็นที่จะจัดการกับเรื่องหนี้เรื่องภาระหนี้ไม่เถียงเลยนะฮะว่าเป็นประเด็นนะฮะแล้วก็ทราบดีว่าส่วนหนึ่งที่คนมันลำบากตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าภาระหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงซึ่งหลักๆมาจากเรื่องของการที่รายได้คนมันไม่ค่อยฟื้นนะฮะที่ประสบปัญหากันตอนนี้ครับส่วนภาระหนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่ามันส่วนหนึ่งอ่ะนะฮะไม่เถียงนะฮะมันเกี่ยวโยงกับเรื่องดอกเบี้ยนะฮะแต่ว่าการที่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะแบบเป็นการส่งผลลดภาระหนี้ของประชาชนอย่างมหาศาลนะฮะถ้าเราดูหนี้ครัวเรือนนะฮะยกตัวอย่างนะครับเราก็จะเห็นว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยของที่อยู่ในระบบเนี่ยไอ้90%กว่าของ GDP อะไรต่างๆเนี่ยมันมีสัดส่วนไม่น้อยนะที่เป็นสินเชื่อประเภทที่เราเรียกว่าเป็นไอ้ค่างวดมันฟิกซ์นะฮะหรือเป็นดอกที่ฟิกซ์อะไรต่างๆไอ้ดอกที่จะลงที่เป็นโฟลต์ที่มาจากการลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็การลดดอกเบี้ยเนี่ยในระดับหนึ่งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นผลนะฮะมากมายมหาศาลขนาดนั้นผมอาจจะขอยกตัวอย่างก็ได้นะฮะว่าแบบสมมติว่าสำหรับคนที่กู้เป็นสินเชื่อบ้านเนี่ยนะครับกู้ในวงเงินที่1ล้านบาทเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการลดดอกเบี้ย25สตางค์เนี่ยนะครับสลึงหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วถ้ารวมถึงการส่งผ่านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับค่างวดเองเนี่ยไม่จะไม่ลดนะฮะแต่ว่าค่าดอกที่เขาจะต้องจ่ายจะลดลงแล้วไปช่วยลดเงินต้นนะพูดง่ายๆเนี่ยจะลดลงนะครับแต่จากวงเงินกู้ล้านบาทเนี่ยนะฮะที่จะลดเนี่ยนะฮะจะลดออกมาเนี่ยปีหนึ่งตกประมาณพันต้นบาทถ้าเราลด 0.25 ครับผลเนี่ยต่อครัวเรือนเนี่ยนะฮะที่จะลดเงินที่เขาต้องส่งอ่ะที่ไอ้ที่ต้องส่งทั้งหมดอ่ะมันไม่เปลี่ยนเพราะมันฟิกซ์เรื่องค่างวดนะฮะแต่ว่าเขาจะสามารถไปตัดเนี่ยฮะไปตัดได้มากขึ้นเนี่ยประมาณ1,000 กว่าบาทนะฮะต่อปีนะก็คือเดือนละ100 กว่าบาทนะฮะคือซึ่งถ้าเทียบกับต้นทุนอื่นๆของครัวเรือนเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ก็ใจนะในช่วงที่คนมันลำบากเนี่ยทุกบาททุกสตางค์มันก็มีนัยยะนะแต่ทั้งหมดทั้งเรียนเนี่ยก็ต้องชั่งกับผลข้างเคียงอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบเนี่ยนะครับซึ่งอันหนึ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยก็คืออยากจะเห็นการลดลงและการชะลอเนี่ยของหนี้นะครับที่มันสูงมานานนะคือตอนที่เราทำอะไรเนี่ยมันต้องคำนึงถึงผลข้างเคียงนะฮะคือตอนที่เราถูกวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะวิจารณ์เป็นจุดๆนะฮะซึ่งก็ใช่คือแบบตอนที่จะบอกว่านี่มันสูงก็ต่อว่าเรื่องนี่มันสูงตอนนี้จะต่อว่าเรื่องภาระนี่ก็จะต่อว่าเรื่องภาระนี่แต่ของพวกนี้มันไปด้วยกันใช่ไหมฮะความหมายคือว่าถ้าคุณอยากจะลดหนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นหรอกว่าไอ้การเนี่ยเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้เนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันอย่างที่เรียนในที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจไม่ได้ฟื้นนะฮะเร็วเท่าที่เราอยากกันแล้วเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทำให้คนเนี่ยมีการก่อหนี้อะไรได้เยอะนะที่ผ่านมาและเร็วเนี่ยก็เป็นมาจากการที่ดอกเบี้ยเนี่ยมันต่ำมาอย่างยาวแล้วก็นานนะอย่างตอนนี้เราเคยชั่งไหมว่าระหว่างที่เราถ้าเราลดดอกเบี้ยระหว่างผลกระทบที่จะทำให้คนไปกู้มากขึ้นไปหนี้มากขึ้นกับที่จะลดภาระเนี่ยมันบวกลบกันpros and cons อะไรมันหนักกว่าเราเคยคิดอย่างนั้นไหมว่าทุกอย่างมันต้องเสี่ยงอยู่แล้วมันไม่มีอะไร 100% ใช่ไม่มีอะไร 100% แล้วเราก็ต้องชั่งนะฮะแล้วก็ต้องดูภาพรวมนะซึ่งสิ่งที่เราดูเนี่ยคือบอกว่าไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันกระทบในวงกว้างนะมันเหมือนเป็นยาแบบไอ้
ที่มันมีผลข้างเคียงเยอะอย่างนี้ดีกว่าส่วนไอ้เรื่องปัญหาของภาระหนี้เนี่ยซึ่งอีกด้วยความที่เรามีหนี้มาสูงนะเราก็ตระหนักดีว่าแล้วก็เรื่องของรายได้คนที่มันฟื้นช้าเนี่ยก็ตระหนักดีว่ามันเป็นปัญหาสำหรับคนเยอะแต่เรามองว่าวิธีที่จะแก้ปัญหาตัวเนี้ยหายาที่มันตรงจุดน่าจะดีกว่าปีนี้นะเราได้มีการออกมาตรการที่เราเรียกว่าเป็น responsible lending นะฮะการให้สินเชื่อที่มันเป็นธรรมนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยของมาตรการเนี้ยก็คือทำบังคับเลยนะฮะบังคับเนี่ยให้มันมีสำหรับคนลูกหนี้เนี่ยให้มีการปรับโครงสร้างเนี่ยก่อนเป็น NPL นะฮะแล้วก็หลังเป็น NPL ด้วยกันครับซึ่งคิดว่าสำหรับใครที่มีปัญหาเนี่ยก็ใช้ช่องเนี้ยมันน่าจะเป็นบังคับผ่านแบงค์บังคับผ่านสถาบันการเงินทั้งหลายแล้วได้ผลไหมก็ได้ผลนะฮะก็เราก็เห็นนะฮะว่ามันมีการปรับโครงสร้างนี่อย่างที่เรียนเนี่ยนะครับแต่เราไม่เคยมีตัวเลขออกมาว่าเออมันได้ผลกี่รายมันช่วยลดภาระอย่างไรมีการกักกันฮะซึ่งแบงค์ชาติอาจจะต้องแรงงานและถี่กว่านี้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้คืออันนี้เข้าใจครับคนที่ลำบากก็คือเขาก็รู้สึกว่าเขาลำบากนะฮะอันนี้แต่เรื่องนี้มันเป็นความจริงไหมเหมือนเราฟื้นเป็นตัวเคจริงๆใช่ไหมคือข้างบนดีก็ดีไปเลยของเรานี่แย่ก็จะแย่ลงไปอีกอันนั้นความเหลื่อมล้ำมันจะสูงขึ้นอีกนะเท่าที่เห็นครับใช่อันนั้นก็จริงซึ่งเป็นปัญหาที่เราเห็นกันจริงๆว่าไปแล้วเนี่ยนะค่อนข้างทั่วโลกนะซึ่งเป็นปัญหาที่เจอกันหมดทุกที่แต่มันมีแฟกต์อีกอันนึงนะสุนิชัยคิดว่าสำคัญที่จะเนี่ยคือว่าคือต้องบอกว่าที่ผ่านมานะฮะในการช่วยเหลือลูกหนี้ดูแลลูกหนี้เนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยนะแล้วก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีมาตรการในการดูแลลูกหนี้เนี่ยนะฮะมากกว่าต่างประเทศมากกว่าอย่างมีนัยยะเลยฮะและอันนี้เนี่ยไม่ได้มาจากแค่แบบที่เราพูดนะฮะถ้าไปดูรายงานของ S&P นะฮะบริษัทจัดอันดับเนี่ยนะครับเขาก็จะเทียบเนี่ยการลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือถ้าดูของไทยเนี่ยนะฮะก็อยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูงนะครับมาบวกโดยเฉพาะช่วงโควิดช่วงโควิดนะฮะแล้วก็ตามมาหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะจะสูงกว่าที่อื่นแต่มันมีแต่ฮะแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะด้วยความที่เราได้ช่วยลูกหนี้เนี่ยไปค่อนข้างกว้างเนี่ยมาตอนนี้มันก็เริ่มกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติครับมันจะช่วยแบบเหมือนช่วงโควิดอ่ะไม่ได้แล้วมันก็ไม่เหมาะมันก็ไม่ได้เหมาะอะไรมันก็ต้องค่อยๆกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติซึ่งการที่เราได้ช่วยลูกหนี้ไปในค่อนข้างเยอะเนี่ยนะฮะในวงกว้างเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นนะครับว่าลูกหนี้หลายคนเนี่ยตอนมันก็บางคนนะฮะเจอปัญหาชั่วคราวก็ฟื้นได้แล้วก็ไปต่อได้โอเคแต่ในไอ้ก้อนที่ช่วยไว้ได้เยอะเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นหรอกเพราะมันก็มีจำนวนไม่น้อยที่ไม่รอดก็ไม่รอดเจ๊งไปก็จะมีปัญหาซึ่งก็เป็นที่มาของที่เราก็เห็นนะฮะแล้วก็คาดการณ์อยู่แล้วนะฮะว่าจะเห็นไอ้พวกตัวเลขไอ้NPL อะไรต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับครับในกรรมการของคณะกรรมการนโยบายการเงินมีประชุมครั้งล่าสุดมี5ท่านที่คิดว่าดอกเบี้ยคงเหมือนเดิมอีก2ท่านเห็นว่าควรจะลดเขาต้องมีเหตุผลและเหตุผลเข้าตรงกันกับที่รัฐบาลบอกกับทางแบงก์ชาติไหมผมคิดว่าในการถกไม่ได้ยินกรรมการที่จะพูดในเชิงนั้นนะครับ ว่าอยากให้ดอกเบี้ยมันลงแล้วก็กลับไปลงแบบต่ำๆเหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยไม่มีครับเมื่อนายกขอให้มีการประชุมกนง.นัดพิเศษเพื่อจะพิจารณาเรื่องลดดอกเบี้ยเนี่ยมีความเคลื่อนไหวในกนง.ไหมครับในฐานะที่นั่งอยู่หัวโต๊ะเนี่ยจะเรียกประชุมนัดพิเศษไหมครับอ๋อครับคือเราก็ดูตามสถานการณ์ตลอดเวลานะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเคยมีนัดมีความจำเป็นน้อยมากครับผมก็ยังจำไม่ได้เลยว่ามีอะไรแต่ว่าทีมเลขาครับก็จะเป็นคนที่ initiate นะฮะเพราะเขาเป็นคนที่จะใกล้ชิดกับข้อมูลที่สุดเพราะเขาเป็นคนที่ track monitor เรื่องของนี้ตลอดเวลาครับนะฮะแล้วถ้าเขาประเมินแล้วคิดว่ามันเหมาะสมเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่จะเสนอขึ้นมาว่าควรมีการนัดประชุมพิเศษนะฮะณวันนี้ยังไม่มีสัญญาณจากฝั่งฝ่ายเลขาหรือว่ากรรมการเองบอกเออเขาควรจะประชุมนัดพิเศษนะครับครับมันจะเกิดภาพที่ว่าการเมืองมาแทรกแซงแบงค์ชาติไหมถ้าหากเราเรียกประชุมส่วนนั้นมีส่วนสำคัญในการใช้พิจารณาไม่ว่าจะเรียกหรือไม่เรียกเอ๊ะถ้าเราทำก็เท่ากับว่าภาพออกมาว่ารัฐบาลสั่งเราได้แทรกแซงเราได้มันจะทำให้สถานภาพแบงค์ชาติกระทบกระเทือนในสายตาทั้งคนไทยทั้งต่างชาติไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราก็คือตัดสินใจให้มันถูกต้องตามสิ่งที่ภาพรวมนะฮะแล้วโดยคำนึงถึงภาพรวมและระยะยาวอันนั้นเป็นตัวเมนสำหรับเราครับครับเรื่องสถานภาพเรื่องความเป็นอิสระแบงค์ชาตินี่สำคัญสิ
มันต้องสำคัญสิเพราะว่าอันนั้นสำคัญอยู่แล้วฮะแต่ในการตัดสินใจเรื่องนโยบายหรือเรื่องจะเนี่ยจะเรียกประชุมไม่เรียกประชุมเนี่ยตัวสำคัญที่สุดคือสถานการณ์ครับแล้วก็นโยบายที่เหมาะสมนั่นคืออะไรครับยังมีประเด็นอีกมากมายเลยครับว่าและประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเศรษฐกิจของไทยเราผูกพันกับระดับโลกแค่ไหนผู้ว่าแบงค์ชาติดร.เศรษฐพุฒิเนี่ยวิเคราะห์ว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะต้องวางตัวอย่างไรต้องปรับปรุงโครงสร้างอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรที่จะกระทบถึงอนาคตเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องเป็นสัปดาห์หน้าอีกตอนนึงเลยครับคุยนอกกรอบสัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับเพราะว่ามุมมองการวิเคราะห์เศรษฐกิจนั้นจะมีผลต่อเกือบจะทุกวงการของเศรษฐกิจของประเทศไทยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ